สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยพอดีว่าผมได้เจ้าตัวของแถมมาอันนึงนะครับเป็นบลูทูธรีโมทชัตเตอร์คือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวรีโมทอันนี้เนี่ยผมเคยเห็นมันนานมากแล้วมันก็ดังมานานมากแล้วในเมืองไทยนะครับแต่ว่าผมไม่เคยซื้อมันมาใช้เลยนะครับจนเนี่ยผมได้แถมมันมานะครับจากไอ้เจ้าตัวไฟตัวใหญ่ LED นะครับก็เลยจับมารีวิวสักนิดหนึ่งอ่ะมาดูด้านนอกกันก่อนนะครับก็เป็นบลูทูธรีโมทชัตเตอร์นะครับสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะครับนี่นะก็พรีเซตอัพเขาบอกง่ายๆเลยก็คือ1ก็คือแพร์ทำการแพร์ก่อนเปิดแอปแล้วก็ถ่ายนะครับโดยแอปที่ซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นแอป Store 360นะครับผมไม่แน่ใจว่าแอป Default เนี่ยมันรับหรือเปล่าเดี๋ยวขออ่านก่อน Compact กับ Android Version 4.2.2 ขึ้นไปนะครับก็เวอร์ชันใหม่ๆก็น่าจะ Compact หมดแล้วแหละนะหรือว่า iOS 6.0 ไปฝั่งไอ้นี่ผมไม่แน่ใจนะครับก็นั่นโหหวังแต่โน้ต1โน้ต2โน้ต3ไม่2ไม่3ไม่4โหเก่าแสดงว่ามันเก่ามากนะครับใหม่ๆน่าจะใช้ได้หมดแหละนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นตระกูล HTC หรือว่าตระกูลอื่นๆเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ inbuilt camera นี่คือแอปที่มันมา default นะครับจะใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ camera 360แทนนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับก็บอกว่าชื่อว่า iShutter นะครับ Bluetooth version 3.0 โหเก่ามากจริงนะส่งคือความถี่อันนี้ระยะทางเนี่ยส่งได้ถึง10เมตรนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยใช้ CR2032คือแบตเตอรี่มาตรฐานทั่วไปนะครับเขาบอกว่าเนี่ยใช้ได้6เดือนโดยเนี่ยถ่ายได้ประมาณ10ครั้งต่อก็หมายความว่า16เดือน63 6เดือนคูณ30วันเท่ากับ180นะครับ180คูณอีก10ครั้ง per day ก็เท่ากับ1,800 นะครับก็คือใช้ถ่ายได้ประมาณ 1,800 ครั้งต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับโดยประมาณขนาดแล้วก็น้ำหนักก็ประมาณ8กรัมนะก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันดูดีกว่านะว่าเป็นไงทูตผมก็ไม่เคยใช้นะเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองต่อกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนก็ในกล่องก็มีคู่มือมาให้นะครับผมก็บอกตอนแรกก็คือแพร์ก่อนก็อันดับแรกเนี่ยก็คือให้เปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์มีสวิตช์ไหมเนาะขอดูก่อนมีสวิตช์ตัวด้านข้างนี้น่าจะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ามันก็เขียนเป็นภาษาใช่เป็นภาษาเป็นออนออฟอยู่ข้างล่างก็คือออนข้างบนก็คือออฟไอ้ข้างนี่ก็คือเราไปดันไปที่ออนนะครับแล้วแบตเตอรี่มันถอดอันนี้ได้ยังวะเดี๋ยวขอดูก่อนอะแบตเตอรี่ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนปึ๊บอะเปิดไปที่ออนอะก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมานะก็น่าจะพร้อมนะครับไฟกระพริบขึ้นมาเดี๋ยวขอเปิดมือถือชึบชึบชึบจะลำบากนิดนึงนะครับพอดีว่าถ่ายโดยที่ไม่มีขาตั้งนะครับกดบลูทูธก็ทำการสแกนบลูทูธสักครู่นะครับดูซิว่ามีไหมใช่ปะวะพอดีครับ AB Shutter 3น่าจะใช่นะครับก็กดเข้าไปจึ๊บจับคู่ดูซิเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของว่าจะใช้กับกล้องได้ไหมเจ้าตัวเครื่องที่ผมใช้นี่ก็คือเจ้าตัว Xiaomi นะครับเจ้าตัว Xiaomi ดูสิเขาบอกมีแยกไว้สำหรับ iOS กับ Android ทำไม Android ทำเล็กจังแต่ iOS ทำตัวใหญ่นะถ่ายได้นะครับก็เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวลองปรับเป็นกล้องก่อนคือถ้าอยู่โหมดอะไรมันก็จะถ่ายเป็นอันนั้นนะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวลองใช้อันนี้ดิไม่ว่าจะเป็นปุ่มบนปุ่มล่างก็กดได้ทั้งคู่นะครับ
อันนี้ก็ง่ายดีนะเออง่ายดีครับคือถ้ากดเป็นวิดีโอเนี่ยมันก็จะถ่ายวิดีโอได้นะครับนี่ไม่น่าจะกดสต็อปจะหยุดไหมก็หยุดนะครับปุ่มล่างล่ะก็กดได้เหมือนกันทั้งคู่ไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยนะครับก็สามารถกดได้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็โทรศัพท์ที่ผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัว Xiaomi นะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่รองรับเรื่องว่าต้องโหลด360ก็คือไม่ต้องนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับก็โอเคเลยล่ะนะก็เดี๋ยวจะไปลองใช้งานดูว่าจะเป็นไงบ้างโอเคยังไงก็จบการรีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวรีโมทอันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมลองเอามาต่อกับมือถืออีกเครื่องนึงที่เป็นหัวเว่ยนะครับผมซึ่งถ้ากดปุ่มบนเนี่ยในโหมดถ่ายวิดีโอมันจะกลายเป็นซูมนะครับถ้ากดล่างเนี่ยถึงจะเป็นถ่ายวิดีโอปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็คือปุ่มบนปุ่มล่างเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับก็เพิ่มเติมแค่นี้แหละนะรู้สึกว่าปุ่มมันจะเบี้ยวด้วยนะเนี่ยมันสกรีนเบี้ยวหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับนี่รู้สึกมันจะเบี้ยวนะโอเคยังไงก็ขอบคุณครับจบแค่นี้แหละสวัสดีครับ